ก็มาดูทางด้านเมฆพลันชัยนะก็มาให้กำลังใจนะครับอันนี้ทั้งโดนทางด้านภูมิใจไทยครับแกมือล้างตานะอัดหมัดเป็นชุดเลยครับชนะนอกปฏิวิศนะทางด้านภูมิใจไทยนะก็ล้างแค้นได้สำเร็จนะก็เดี๋ยวมาให้กำลังใจทางด้านเมฆพลันชัยนะพี่ใบโจ้ครับครับตอนนี้สัมภาษณ์นิดนึงครับวันนี้เป็นไงบ้างครับเมฆพลันชัยก็ถือว่าวันนี้เราไปโดนขาเจ็บก่อนเนี่ยเราไปโดนขาเจ็บก่อนแล้ววันนี้ผมดูว่าเจ้าภูมิใจไทยเนี่ยเขาทำการบ้านมาดีนะเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยคือเขาโดนลูกจับขาเราปัดล้มทุกครั้งเลยมาเที่ยวเนี้ยเขาไม่ปัดขาเขาไม่เตะลำตัวเขาเตะท่อนล่างเขาเตะที่ขาเราและจังหวะเราก็เคยตัวจะไปจับขาก็จับขาก็เลยโดนขาและช้ำพอช้ำแล้วแบบเขาก็ไม่ปล่อยนาทีทองเลยเขาก็ย้ำเราจังหวะนั้นเราก็ระบบป้องกันตัวลำบากแล้วข้อขาเด็กเจ็บหมดแล้วครับก็ถือว่าวันนี้ยอมรับนะน้องภูมิใจไทยนะเขาทำการบ้านมาดีครับยอมรับคิดว่าคู่นี้มีโอกาสแก้มือกันอีกนะทักษะก็ถ้าจะแก้มือก็ต้องรอดูกันรอต้องให้เขาทำฟอร์มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าฟอร์มตอนนี้ถือว่ายังแก้มือเขาไม่ได้เพราะเราแพ้วันนี้ก็คือว่าเราแพ้เขาโดนน็อกด้วยนะครับต้องขอให้เด็กทำฟอร์มก่อนแล้วพี่เข้าไปปลอบใจน้องว่าอะไรบ้างก็คือมวยนะหรือว่ากีฬาทุกอย่างมันมีแพ้มีชนะแต่เราจะบอกข้อผิดพลาดของเขาว่าวันนี้เขาผิดพลาดลูกไหนให้เขากลับไปแก้ไขลูกที่เขาผิดพลาดนะครับวันหลังเจอมวยทรงเนี้ยเขาจะได้แก้ไขบนเวทีได้เพราะบนเวทีไม่มีใครช่วยได้ผมแนะได้แต่ตอนหมดยกแต่บนเวทีผมก็ไม่สามารถช่วยได้บนเวทีนั้นก็อยู่ที่สมองเด็กแล้วก็ไอคิวมวยของเด็กเองนะครับเพียงแต่เราคอยแนะตอนหมดยกครับทิ้งท้ายนะครับฝากแฟนมวยที่ติดตามนะครับครับก็ฝากขอโทษ FC พลันชัยทุกคนนะครับที่วันนี้เจ้าเมฆพ่ายมาพ่ายแพ้พ่ายนอกมานะครับก็เหลืออีกคนนึงครับเหลืออีกคนนึงก็ช่วยเป็นกำลังใจช่วยลุ้นช่วยเชียร์เจ้าเพชรพลันชัยอีกคนนึงครับผมขอบคุณมากครับมาเป็นกำลังใจให้ครับพี่เดี๋ยวไปดูทางด้านเมฆกันบ้างครับเมฆสวัสดีน้องเป็นไงบ้างเคมีดีน้องไปพลาดจังหวะไปจับพังตัวมาจังหวะนับแรกนี่เราแล้วโดนอะไรครับโดนหมัดเป็นไงวันนี้ถือว่าให้กี่เปอร์เซ็นต์ครับการชกวันนี้ยังไม่ได้บอกอะไรไม่กดยังไงอยากแก้มืออีกสักรอบไหมถ้าคิดว่าระฆังเป้งหมดยกก่อนเนี่ยเราคิดว่าเกมจะกลับมาเป็นของเราได้น่าจะได้รู้กว่านี้น้องนะวันนี้ต้องไปปรับปรุงจุดไหนบ้างครับโอเคไปแล้วนี่ก็ถือว่าโอ้ทำได้ดีเลยนะไปนี้คือเราไปจับขาเขาใช่ไหมคือเคยชินใช่ไหมแต่คือวันนี้เขาแก้เกมมาสำหรับดีอ่ะวันนี้ทำไม่สำเร็จอยากขอโทษใครบ้างครับนี่รุ่นนายหัวอาชีพมีไหมเนี่ยไฟนี้ 80,000 ฝ่าย FC ช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับน้องไฟหน้ามาทำอะไรดีกว่านี้ครับก็เป็นกำลังใจให้ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศทางด้านเมฆพลันชัยนะก็เดี๋ยวมาดูทางด้านภูมิใจไทยนะพี่รถเดี๋ยวมาดูภูมิใจไทยกันบ้างนะแพ้ยอดโดนหมัดแล้วแพ้ด้วยไหมแพ้เลยแพ้ลูกฝีมือครับแพ้ลูกฝีมือครับวันนี้แก้ไปยังไงครับที่แพ้ไม่เห็นว่าเขาวางเกมว่าเราไม่สัญญาเราไม่ไปเตะกลางเราไม่ไปเตะกลางลำตัวเขาใช่ไหมเพราะเขาแล้วโดนเกี่ยวใช่ไหมครับผมแต่วันนี้มาเน้นจ่อยาวอย่างครับเน้นไปที่หมัดเลยอันนี้ที่แก้มาแบบนี้ใช่ไหมครับโดนเกี่ยวเนาะครับก็ตามแผนแล้วมีลูกไหนอีกที่แก้มาก็มีลูกซอกครับซอกมาเสริมมาเพิ่มใช่ไหมครับ
ครับก็แบบนี้นี่เราสดเลยใช่ไหมก็เพิ่งเกิดครับเพิ่งกับเพมา2ไฟก็เพิ่งมาชนะไฟนี่แพ้ใครมาบ้างเพมี่กับยอดครับมาชนะแพ้ของพลันชัยหมดเลยจังหวะนับแรกเนี่ยมันเป็นเกิดจากจังหวะอะไรพี่ต้องขาแล้วก็น้องเขาออกอาการครับก็ต้องเข้าไปซ้ำครับถือว่าแก้เกมมาได้ดีนะครับเราแก้ลูกไหนบ้างวันนี้ก็ไม่เตะสูงครับเน้นไปที่ขาคือเน้นขาอย่างเดียวตามแผนที่เราวางไว้เลยครับวันนี้โดยรวมพอใจผลงานไหมครับก็พอใจครับอาชีพมีไหมเนี่ยก็มีครับแต่ยังไม่ทราบจำนวนครับรู้ไหมเท่าไหร่ก็เท่า50,000ได้50,000ได้นี่ครับผมมาแค่ตัวเองได้แล้วน้องนะครับผมมีในใจของเราอยากเจอใครกันก็น้องอยากเก็บมาแล้ว1คนในทางโปรโมเตอร์จะยอดยอดยอดสักทีครับยอดจะได้ครับเป็นคนจังหวัดสุรินทร์ครับสุรินทร์ครับพูดอะไรกับแฟนมวยทุกประเทศที่ติดตามเชียร์เราขอบคุณแฟนคลับของผมทุกคนทุกท่านที่อยู่ทั่วประเทศที่ช่วยเชียร์ให้กำลังใจผมครับวันนี้ผมทำสำเร็จแล้วครับก็ขอบคุณมากๆครับโอเคครับน้องยินดีด้วยครับเชิญนะ